น้ำนครชุมนะครับไปพบพี่น้องที่ตำบลท่าผาเพื่อทำจังหวัดราชบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการที่มาจากจังหวัดก็ดีจะมีการมาหาทางแก้ไขปัญหาภัยนะครับแล้วก็จะมีแรงสัมภาษณ์อยู่ประมาณ7หมู่บ้านซึ่งสามปลูกพืชทำนานะครับ170ไร่แล้วก็ปลูกพืช800ไร่พื้นที่หมู่17นะครับปลูกตรงหินตรงหินแตกนะครับจะเป็นน้ำกระด้างถ้าเอามาห้อยประมาณ1,000ไร่พื้นที่หมู่10ปลูกพืช20กว่าไร่แต่ระดับนี้เห็นว่าชนประทานกำลังสำรวจจะไม่ทันแล้วครับเพราะพืชไร่เนี่ยมันเสียหายมากนะครับความเมตตาจากท่านต่อแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการด้วยแทนที่เราต้องรู้ว่าความคุ้มค่าครับว่าคือไอ้วงเงินที่เราสมไปนั่นสะสมนะครับท่านดูที่หลังอำเภอนะครับได้393นี่ถือว่าน้อยนะครับปัญหาจากพี่น้องในเขตเจ็ดเพราะว่าผมเจอท่านเมื่อล่าสุดเมื่อวันพฤหัสท่านก็ยืนยันว่าท่านลงตารางแล้วไม่ได้ข้าวไปขายเงี้ยของข้าวเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราจะได้ตรงไหนอ่ะท่านคงจะได้รับทราบเรื่องของราคาอ้อยคร่าวๆจากท่านรัฐมนตรีเองส่วนราคามันสำปะหลังพี่น้องเราในตกกลุ่มรักผมอีกคนหนึ่งแล้วตกกลุ่มจะให้น้องแมวเลยเดี๋ยวให้มาด้วยยายได้เอาเด็กนั้นไม่ดีกว่าหรือเด็กที่เด็กที่เด็กหลามมาเอามาดิเอาโพดุลมาแล้วก็ตามเทวดาด้วยนะข่าวส่งไปถึงเทวดาด้วยมันตกใช่ไหมเราก็ได้ข่าวทีนี้มันตามเด็กก็ไม่ปลาด้วยอ่ะเทวดามาเย่เทวดาเห็นใจพวกหมู่8บ้างเนี่ยแย่แล้วเนี่ยมันตายหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรช่วยได้แล้วก็เลยต้องพึ่งเทวดาแล้วเราไม่ต้องทำได้ทั้งมันทั้งหมดไม่ได้อะไรเลยทั้งข้าวโอ้ยถ้าไม่ได้ข้าวไม่ได้มันก็ไม่ได้บอกขอเทวดาใช่ไหมอันนั้นควรเขียนต้องเขียนชื่อผมแล้วแหละขอชื่อหน่อยอย่ากลับไปเลยไปเปิดไว้เลยผู้นำทราบแล้วก็จะได้มาลงสำรวจพื้นที่ทีนี้แจ้งให้สื่อมวลชนได้ติดตามเพื่อได้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยจะต้องมาเข้าคิวไว้นะครับแต่ก็จะต้องออกลงสมทบด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือบ่อละ 2,500 บาทสิ้นเดือนแล้วฝนยังไม่มาเข้าตรงนี้เข้ามาดูว่าสำรวจความเสียหายอีกทีเพื่อจะขาดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือครับก็จากที่ผมได้มาลงสำรวจปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนในเขตตำบลเขาขุงนะครับก็ได้ร้องเรียนมาว่ามีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับหมู่8แล้วก็หมู่13ของตำบลเขาขุงนะครับก็ได้มาลงพื้นที่จริงก็ได้พบปัญหานาข้าวได้รับความเสียหายจากปัญหาฝนทิ้งช่วงก็เลยวันนี้ได้ประสานหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรจังหวัดนะครับป้องกันภัยจังหวัดแล้วก็อุตุนิยมวิทยานะครับตลอดจนผู้นำท้องถิ่นเข้ามาสำรวจความเสียหายแล้วก็หามาตรการในการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนต่อไปครับก็ทางส่วนราชการก็ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการประกันรายได้ก็ให้พี่น้องไปขึ้นทะเบียน
กับทางเกษตรอำเภอนะครับซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรถึงแม้ว่าพืชผลจะได้รับความเสียหายแต่ก็จะได้เงินประกันส่วนต่างที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล2ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงได้ทําฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นซึ่งก็คิดว่าจะทําให้ได้รับปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นจากการที่ทางผู้อำนวยการอุตุนิยมวิทยาได้มารายงานให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบนะครับส่วนที่3ก็คือในระยะยาวก็ได้หารือกับทางชลประทานจังหวัดได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้กับพี่น้องในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับครับขอบคุณครับ